ร้อยนี้มีอยู่แล้วนะพี่ตรวจสอบรอยของรถก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วผมโดนไปแล้วรถผมมีรอยเต็มคันเลยโดนสอนนนท์ให้พี่ตรวจสอบก่อนนนท์ก็ยึดเหรอนนท์ก็ยึดไปแล้วผมก็ไปออกมาแต่ว่ามันเป็นรอยรอบรถรอบที่แล้วผมยอมตรวจสอบรอยก่อนว่ามีรอยตรงไหนมั้งไม่ใช่พี่เอาไปพี่ต้องรับผิดชอบสินค้าของผมไม่ใช่ก็ใช่ไงผมยอมไม่ยึดอ่ะได้พี่ก็พี่เอาไปไม่ว่าแต่ว่ารถผมมีรอยผมขอเรียกร้องค่าเสียหายตรวจสอบก่อนนะนี่นะรถผมนะมีรอยแค่ตรงข้างหลังที่ชี้ให้ดูนะครับแล้วก็ด้านข้างไม่มีนะขอเดี๋ยวผมขอทราบชื่อพี่ที่เอารถผมไปด้วยนะชื่ออะไรพี่ไปเอาบัตรไม่ใช่พี่ผมขอทราบชื่อพี่ก่อนนิดนึงชื่อพี่เพราะว่าพี่ยึดรถผมพี่ก็ต้องขอชื่อพี่ก่อนขอเขาเอาไปเอาพี่ก็พี่เอารถผมมาผมไม่ว่าอะไรเลยผมขอแค่ทราบชื่อพี่อ่ะอ้าวก็นี่ไงผมขอทราบชื่อพี่ยึดรถผมเอาบัตรมาดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูชื่อไหมอ้าวพี่เอาบัตรได้ผมผิดผมก็ยอมรับผิดไงถ่ายผมตลอดด้วยนะโทรศัพท์บอกเอาพี่โทรศัพท์บอกหน้าเอาอะไรเดี๋ยวพี่จะกดมือผมไว้ทำไมเล่าก็นี่ไงหน้าเอาผมถอดหมวกให้ดูเลยแต่ว่าถามว่าเราใดกล้องวางหน้าดิด้านข้างแล้วนะป้ายมายืนหน้านี่ยืนตรงป้ายรถมันจะเห็นเหรอพี่ผมไม่ได้ขัดว่าทะเบียนให้นะเอากล้องออกโอเคนะพี่นะตามนั้นร้อยผมมีแค่ข้างหลังนะพี่ตรวจสอบรถผมด้วยพี่ไปส่งผมหน่อยดิมันไกลเอ้ารถพี่ก็มีอ่ะก็จะรอเนี่ยเอาบัตรดูเอ้าก็พี่ไปส่งบ้านผมอยู่แค่นี้เองรถพี่ก็มี 2-3 คันเนี่ยพี่ก็ช่วยประชาชนหน่อยก็ไม่ใช่ผมไม่ได้สารอะไรเลยก็ไปเอามาดูก็พี่พาไปส่งผมหน่อยสิเดี๋ยวผมไม่ต้องเงินไปเสียค่าปรับอีกก็ไปเอาบัตรมาดูก็พี่ไปส่งผมหน่อยไม่ได้เหรอเอ้าบ้านเราอยู่ตรงไหนนี่ไงวงสว่าง19ข้างหน้าเนี่ยไม่แค่นี้วงสว่างพี่พูดจากับผมดีๆหน่อยสิครับดีครับเนี่ยโอเคนะพี่นะพี่ไปส่งผมหน่อยเนี่ยรถพี่ก็มีเนี่ยนี่รถชาวบ้านรถน้องครับพี่รถผมเอารถชาวบ้านพี่ก็ขับมาอยู่เมื่อกี้รถผมน้องครับนี่น้องส่งมาได้ปะก็เนี่ยรถผมจอดอยู่นี่อยู่แล้วผมไม่มีพี่จ๋าขับรถไปส่งเขาหน่อยดิไปเอาแบบประชาชนนะผมนะนี่ไงวงสว่าง19ข้างหน้าเนี่ยก็เดินไปแค่นี้โอ้โถพี่แล้วพี่ให้ผมนั่งรถไปไหมพี่ก็เดินไปกับผมพี่เดินไปกับผมปะนี่